นักเรียนดูข้อ28เขาถามว่าพื้นที่แรงเงาใช่ป่ะแต่เธอไม่มีทางหาพื้นที่แรงเงาได้จากสภาพอย่างนี้หรอกแต่ว่าเธอเรียนแล้วว่าคิดเป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมลบพื้นที่สามเหลี่ยมสามรูปได้ไหมหนูเอาสี่เหลี่ยมบอกกันแล้วได้96โอเคพื้นที่สี่เหลี่ยมลบสามเหลี่ยมสามรูปนะฮะสี่เหลี่ยมนี้มีกี่ช่องนับเลย1 2 3 4 5 6 7 8มันคือ8ถูกป่ะใช่แล้วข้างบนเท่าไหร่จ๊ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12เก่งมากเพราะนั้นสี่เหลี่ยมคือ12 12คูณ8นะฮะสามเหลี่ยมรูปแรกสามเหลี่ยมฐานเป็น8สูงเท่าไหร่ครับ1 2 3 4สูง4สามเหลี่ยมสูตรคือเซน1ส่วน2คูณฐานคูณสูงถูกไหมฮะลบสามเหลี่ยมรูปที่2เลยสามเหลี่ยมรูปที่2ฐานคือ1 2 3สูงคือ1 2 3 4 12 12ถูกต้องก็คือเซน1ส่วน2คูณฐานก่อนก็ได้คูณ3คูณ12แล้วก็ลบสามเหลี่ยมรูปสุดท้ายนับเลยฐาน1 2 3 4 5เซน1ส่วน2คูณ5คูณ12ถูกต้องจบคิดเลขออกแล้วเลขออกเท่าไหร่ครับเชิญ2อันนี้ตัด8อันนี้ตัด8ท้าย3อ่ะท้าย3ออกเท่าไหร่ถูกไหมอันนี้ตัด8ได้ไหมยาปากกาจิ้มยาวยาเอา2คูณ8ได้ไหมได้2คูณ8เป็น16ใช่ป่ะ16 3 6 18 5 6 30ข้างหน้าได้เท่าไหร่8 2 16ใส่เอ้ยไม่ใช่เป็นได้ได้เท่าไหร่วะเราต้องคิดดูว่ามันว่า8 1 8เป็น96 12นาทีผมจะไปเอ้ย12คูณ8ได้96อย่าข้างหลังบวกกันได้เท่าไหร่16บวก18บวก30เหรออ่าชูดชูไอ้เหี้ยอะไรวะเนี่ยมือแอบเก็บสะเบียงเลย64อ่าฮะเนี่ยบอกกันเนี่ย64ใช่ก็คือ96ลบ64มีค่าเท่ากับลงท้ายด้วย2 32ถูกป่ะตอบแล้วตอบข้อ4จบเบอร์โทรง่ายๆไม่ใช่